Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala nabina Muhammad Ad-da'i ilal haq wa ila siratim mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขความมีดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้มาร่วมงานทางมุสลิมที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะครับในช่วงเวลาต่อไปนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราจะมาฟังนะครับเรื่องราวของรอมฎอนนะครับซึ่งเรากำลังอยู่ในรอมฎอนและก็เป็นช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนด้วยส่วนงานวันนี้ก็เป็นงานที่เหมือนกับเราต้อนรับรอมฎอนหรือว่าจะส่งท้ายรอมฎอนอะไรทำนองนั้นนะครับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันนี้แล้วก็เยอะพอสมควรนะครับครับขณะนี้ก็อาจารย์หลายท่านนะครับขึ้นมาอยู่บนเวทีนะครับก็เดี๋ยวขาดอาจารย์ไฟซ่อนอยู่เป็นสุขอีกท่านหนึ่งท่านครับรอมฎอนหัวข้อเรื่องเขารอมฎอนสวรรค์ของฉันเปลี่ยนเป็นสวรรค์ของเราได้ไหมนะครับเพราะเราพูดกันหลายๆคนนะนี่แหละรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐสุดนะครับถ้าไปดูในปฏิทินอิสลามแล้วนี่รอมฎอนเป็นเดือนที่9นะเดือนที่9นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านได้รับบัญญัติในเรื่องการถือศีลอดในรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่2กล่าวคือท่านนบีได้อพยพจากมักกะห์ไปมะดีนะห์ได้2ปีอัลลอฮ์กำหนดฟารดูการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนลงมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถือศีลอดรวมเวลาแล้ว9ปีนะครับและท่านก็เสียชีวิตนะเป็นความดีงามอันมากมายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนสั่งเราไว้ถึงความประเสริฐนะของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งถ้าเราจะไปนับที่อัลกุรอานกล่าวไว้นี่ก็มีว่า1กุรอานถูกประทานลงมานะครับและก็2ในเดือนรอมฎอนนี้มีค่ำคืนไลละตุลกอดร์ที่ประเสริฐกว่าพันเดือนและก็3มาลาอิกะห์จะลงมาในค่ำคืนไลละตุลกอดร์และความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะได้มีแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราพูดถึงไลละตุลกอดร์นี่ก็คอยรุมมินอัลฟิชารินที่อัลกุรอานบอกไว้นี่เนี่ยมันเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นอัลลอฮ์กำหนดการถือศีลอดในรอมฎอนหรือว่าการถือศีลอดก็แล้วกันนะครับพวกเรา1เดือนประชาชาติก่อนๆเขาก็ถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นประชาชาติของท่านนบีมูซาอีซาแต่เขาไม่มีค่ำคืนพิเศษดังกล่าวนี้นั่นก็คือค่ำคืนไลละตุลกอดร์นี่แหละครับถึงบอกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษสำหรับเราชาวอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องแสวงหาความดีงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ให้เสียเวลานะจะไปทางขวาก่อนไหมทางขวาก่อนนะครับก็จะเรียนเชิญอาจารย์มุบารอกนะครับเกี่ยงกันแล้วไม่อยากเอาก่อนไม่เดี๋ยวเป็นอันว่าอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีมูซานัดวีนะครับจะเป็นผู้ที่กล่าวก่อนนะครับเรื่องรอมฎอนสวรรค์ของฉันหรือสวรรค์ของเราก็ได้ครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ประทานเนียมัตความเมตตาความโปรดปรานให้กับเราทุกๆคนและตรงนี้เองนะครับที่สอดคล้องกับหัวข้อที่ได้ตั้งเอาไว้ว่ารอมฎอนคือสวรรค์ของเราดังนั้นความเมตตาความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประทานให้กับเราเราควรจะต้องตระหนักแล้วใส่ใจแล้วก็มองถึงความสำคัญของสิ่งที่เราได้รับหลายครั้งหลายคราวที่เราจะเห็นแม้กระทั่งชีวิตของเรานะครับการดำเนินชีวิตของเราอะไรที่เป็นคุณค่าอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวอะไรที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเรามักจะไม่เห็นคุณค่าของมันและเราจะเห็นคุณค่าตอนที่ทุกอย่างจะจากไปเราจะเห็นคุณค่าเมื่อทุกอย่างเราสูญเสียไปเราเพิ่งจะเห็นคุณค่าของมันดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่อยากที่จะเรียนในช่วงแรกนะครับที่อยากที่ได้จะฝากกับพี่น้องว่ารอมฎอนจะเป็นสวรรค์ของเราได้นะครับไม่อยากใช้เป็นวาทกรรมหรือคำพูดหรือนามธรรมแต่อยากจะบอกให้เป็นรูปธรรมแต่จะยังเราจะให้รอมฎอนเป็นสวรรค์ได้อย่างไรปราศจากความรู้และความเข้าใจดังนั้นเราจะเห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อถูกประทานลงมาแล้วท่านนบีพยายามสอนให้รู้หลังจากรู้แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆจะตามมาอีมานความเข้าใจการปฏิบัตินะครับ นั้นทั้งหมดเหล่านี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้กับเราทั้งหลายได้เห็นว่าถ้ารอมฎอนซึ่งเป็นสวรรค์ของเรานะครับถ้าเราไม่รู้สวรรค์อันนี้มันก็เป็นแค่คำพูดที่พูดต่อๆกันไปอย่างที่เราได้ยินและได้พูดกันว่ารอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐนะถ้าเราถูกถามนะประเสริฐตรงไหนเราก็ยังนิ่งอยู่ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าจะบอกว่าประเสริฐตรงไหนเราก็จะเล่าอายะกุรอานนะชะฮ์รอมฎอนนัลลซีอุนซิละฟีลกุรอานนะว่ากุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนคำถามต่อแล้วประเสริฐตรงไหนอีกล่ะพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราคือมนุษย์ที่อ่อนแอที่ต้องการอีมานและอีมานของเราคือต้องได้มาจากความรู้และการศึกษาดังนั้นในช่วงแรกอยากที่จะฝากกับพี่น้องนะครับว่ารอมฎอนเป็นสวรรค์อยากให้เราว่าสิ่งที่เราควรรู้ว่ารอมฎอนเนี่ยมาเพื่ออะไรมีเพื่ออะไรและเราเมื่อได้มีโอกาสได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในช่วงของเดือนรอมฎอนควรจะต้องทำอะไรมันถึงจะไปมีผลลัพธ์ว่ารอมฎอนคือสวรรค์ของเรานะครับประการที่หนึ่งที่เราควรรู้นะครับว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงพี่น้องจำได้ไหมครับว่าในศุกร์แรกของรอมฎอนที่เดือนรอมฎอนจะมาเนี่ยนะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในคุตบะห์ในมัสยิดต่างๆจะบอกว่าแขกอันประเสริฐเดือนอันประเสริฐที่จะมาถึงพวกเราทั้งหลายและในศุกร์แรกของเดือนรอมฎอนก็จะบอกว่านี่คือศุกร์และนี่คือเดือนอันประเสริฐแต่อย่างนี้พี่น้องครับว่าถ้าเรารู้และเข้าใจว่ารอมฎอนเมื่อมาถึงแล้วเมื่อเราได้มีโอกาสเจอรอมฎอนแล้วนะครับด้วยกับความเมตตาความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรประการที่หนึ่งนั่นก็คือการถือศีลอดแน่นอนอยู่แล้วและการถือศีลอดที่บอกอย่างนี้เราจะต้องไม่น้อยเนื้อต่ำใจและมองว่ามันร้อนงานมันหนักนะทำไม่ได้นะครับ อาจารย์ไม่เป็นผมอาจารย์ไม่รู้หรอกถูกไหมครับคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะครับจากอายะกุรอานที่เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังไปแล้วที่บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนเป็นอายะที่มายกเลิกเขาเรียกข้ออ้างต่างๆที่เรากำลังจะบอกกันร้อนเหนื่อยนะครับงานหนักอาจารย์ไม่เป็นผมอาจารย์ไม่รู้หรอกนะทั้งหมดเหล่านี้ยกเลิกหมดเลยโดยที่บอกว่าไม่ใช่เราเป็นประชาชาติแรกที่ถูกกำหนดให้การถือศีลอดแต่ถ้าว่าการถือศีลอดถูกบัญชาใช้มาก่อนหน้าเราแล้วและเป้าหมายการถือศีลอดนี้ เพื่อให้เรานั้นได้มีการยำเกรงหวังว่าเราจะได้มีการยำเกรงดังนั้นพี่น้องครับสิ่งสำคัญของเราเลยก็คือว่าเราควรรู้ว่าเราหน้าที่ของเรานะสวรรค์ที่อยากได้ความสำเร็จที่อยากจะพบเจอเราต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่คือประการที่หนึ่งที่ควรรู้และถือศีลอดถือแบบไหนนะถือศีลอดถือแบบไหนเราก็ต้องรู้ว่าวิธีการถือศีลอดทานข้าวซูฮดด้วยถึงเป็นบารอกัตเก็บเล็กๆน้อยๆที่อิสลามบอกแล้วท่านนบีสั่งใช้นี่นะครับเราอย่ามองข้ามนะไม่ใช่ถือศีลอดอย่างเดียวจะได้เข้าสวรรค์เลยยังพี่น้องครับมันต้องมีผมอยากจะตั้งให้ว่าการถือศีลอดมี100คะแนนแต่ถ้าใน100คะแนนเราทำอะไรบ้างครับพูดจาไร้สาระโกหกนะฮะฟังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องการถือศีลอดก็ลดลงเรื่อยๆและสวรรค์จะได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าการถือศีลอดอดอาหารแล้วต้องอดอะไรอีกนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดอารมณ์การปฏิบัตินะครับและก็ต้องเพิ่มอะไรครับเพิ่มเรื่องของอามันอิบาดะห์นะเพิ่มเรื่องของอามันอิบาดะห์เมื่อไม่มีการกินแล้วเนี่ยนะครับเราอดอาหารแล้วเราพยายามแล้วที่จะทำตัวเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของการซิกรุลลอฮ์การนามาซนะครับในเดือนรอมฎอนอีกหนึ่งประการที่เราควรจะรู้พี่น้องครับวันนี้หลายคนบอกสายไปแล้วอาจารย์งานนี้มาอยู่10คืนสุดท้ายนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์พูดวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำมาเลย20กว่าวันเนี่ยแล้วจะทำได้ไหมนั่นก็คือการนามาตะเราะวีห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนามาตะเราะวีห์สำคัญชะไหนไม่ใช่วาญิบแต่ทิ้งไม่ได้ไม่ใช่วาญิบแต่ทิ้งไม่ได้เหมือนวันนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ได้วาญิบที่จะให้ลูกแต่ไม่ให้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ถูกไหมไม่ให้ก็ทะเลาะกันมันยังไงก็ต้องให้ติดหนี้ก็ต้องให้ จำเป็นไหมไม่วาญิบไหมไม่แต่ไม่ให้ไม่ได้ถามใจตัวเองว่าจริงไหมถ้าจริงเปรียบเทียบนิดหนึ่งพี่น้องครับว่าตะเราะวีห์ไม่ได้วาญิบที่ศาสนากำหนดแต่ทิ้งไม่ได้ทำไมล่ะครับเพราะพี่น้องลองดูครับว่าสุนนะต่างๆเนี่ยทำได้ตลอดเลยแต่ตะเราะวีห์เนี่ยทำได้เฉพาะรอมฎอนนอกรอมฎอนพี่น้องเราถือศีลอดแต่ไม่มีตะเราะวีห์นะพี่น้องลองพิจารณาดูนะฮะแสดงว่าตะเราะวีห์เนี่ยพิเศษในเดือนรอมฎอนนี่แหละครับที่บอกว่ารอมฎอนจะเป็นสวรรค์ของเราได้เราต้องตระหนักอย่ามองว่าโอ้พรุ่งนี้ก็มีอีกอ๋อไม่เป็นไรมันสุนนะแค่สุนนะอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำวันนี้ไม่ไหวขอลาวันหนึ่งถ้าพูดอย่างนี้พี่น้องไปดูใครเซ็นข้างล่างถ้าขอลาวันหนึ่งอะใครเซ็นข้างล่างอนุมัติตรงนั้นนะไปรับผิดชอบอนุแล้วกันแต่ถ้าหากว่าเราคิดของเราวันนี้ว่าเราทิ้งไม่ได้พี่น้องนามาตกับญะมาอะห์ที่มัสยิดไม่ได้นามาตที่บ้านนามาตกับครอบครัวไม่ได้เพราะกลับมาดึกนามาตคนเดียวนะไม่นามาตเพราะว่าเหนื่อยตอนนี้ขอพักก่อนไม่เป็นไรครับนามาตก่อนอาซานซุบฮีนี่คือเวลาที่เราควรจะต้องรู้ว่ารอมฎอนมาแล้วเราต้องควรทำอะไรอื่นจากถือศีลอดซึ่งเป็นแน่นอนอยู่แล้วมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ารอมฎอนเนี่ยต้องถือศีลอดแต่องค์ประกอบอื่นนะครับการนามาตะเราะวีห์ต่อมาครับที่เราควรจะดูในเดือนรอมฎอนนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่า อัฟซอรุศอดะกะฮ์ฟีรอมฎอนศอดะกะฮ์ที่ดีที่สุดคือศอดะกะฮ์ที่เกิดขึ้นในรอมฎอนพี่น้องไม่ได้พูดอย่างนี้เพราะว่าวันนี้งานเพราะต้องการให้ซอยให้มาบริจาคกันมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ที่พูดอย่างนี้เพื่อให้เรารู้ว่ารอมฎอนจะเป็นสวรรค์ของเราได้เราต้องรู้องค์ประกอบทั้งหมดและพยายามนำสู่การปฏิบัตินะครับดังนั้นซอดะกะฮ์ทั้งปีทำได้หมดเลยจำนวนทำได้ตลอดไม่ได้มีข้อบังคับใดๆและไม่ได้วาญิบด้วยแต่ทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกอันนี้ให้กับเรามิใช่หรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ข้อคิดกับเราว่าสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะนำพาให้เรานั้นได้ผลบุญนะได้มากที่สุดซอดะกะฮ์เดือนอื่น10บาทได้100ได้100คะแนนสมมติกันซอดะกะฮ์ในเดือนรอมฎอน10บาทได้ 1,000 คิดว่าเอาตรงไหน วันอื่นๆเราก็ทำนะบางคนบอกวันอื่นเดือนอื่นไม่ทำเลยจะทำในรอมฎอนพี่น้องอย่างใจตัวเองก่อนว่าทำได้ไหมนะทำได้ไหมเพราะถ้าไม่เคยบริจาคและจะมาบริจาคในวันเดียวเยอะๆเนี่ยยากมากๆยากมากๆครับมันถึงต้องมีการค่อยๆทำค่อยๆทำเพราะเมื่อเราค่อยๆทำถึงเวลาที่จะต้องทำจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ตะขิดตะขวงใจมันไม่รู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะหวงแล้วก็ทำไปงั้นแหละเดี๋ยวเขาว่าเอาทำไปงั้นแหละเพราะว่างั้นอิคลาสจบเลยแต่ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงเดือนอันโบเกิดโบนัสเกิดขึ้นเราทำได้อย่างสบายไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเราก็ทำดังนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่จะเป็นองค์ประกอบของการที่จะบอกว่ารอมฎอนเป็นสวรรค์ของเราเราควรจะรู้สิ่งที่จะต้องปฏิบัติในเดือนรอมฎอนนะครับประการต่อมาที่เราควรจะต้องรู้ว่ารอมฎอนมีอะไรอีกจริงจะมีเยอะแยะมากมายนะผมเนื่องกับมีหลายท่านที่รออยู่นะผมก็จะพยายามที่จะได้กำชับนะกระชับนะครับให้มันได้ครบถ้วนนะครับใครที่เลยวันถึงมาถึงวันนี้แล้วยังไม่ได้ทำอะไรหรือพลาดอะไรไปนะครับอย่าไปบอกนะฮะอย่าได้คิดอย่างนี้นะครับว่าโอ้โหอาจารย์ตะเราะเวททำบ้างไม่ทำบ้างตอนนี้มันจะหมดแล้วไว้ปีหน้าแล้วกันเนียดใหม่ปีหน้าไม่เอาพี่น้องวันนี้เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันดูเดือนเนี่ยจนถึงวันอีดเราจะทำทุกวันถ้าวันนี้ทำได้ถ้าวันนี้เราเนียดและปฏิบัติได้ไม่แปลกเลยครับปีหน้าทำได้แน่นอนแต่ถ้าวันนี้เรายังปล่อยปะละเลยเหมือนเดิมและไปรอปีหน้ามันก็จะเหมือนปีนี้แหละครับมันก็จะเหมือนปีนี้เลยนะไม่มีอะไรนะเรื่องของอีมานเรื่องของศาสนาไม่ใช่รู้แล้วทำได้แต่รู้แล้วต้องฝึกฝนปฏิบัติและพยายามทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับประการสุดท้ายนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้กับท่านอาจารย์อับดุลลาห์นะครับนะนั่นก็คือการอิอ์ติกาฟใน10คืนสุดท้ายนะครับท่านนบีให้ระยะเวลา10คืนนะฮะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้ดีเลยว่าเราจะเอาคืนไหนก็ได้ไม่จำกัดจะต้องเป็นคืนวันนั้นวันนี้คืนไหนก็ได้เพื่อทำให้เรานั้นได้เข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อฝึกฝนตัวเองว่าดุนยาที่เราห่วงใยลูกหลานที่เราเป็นห่วงธุรกิจที่เราอยากที่จะได้พัฒนามันเราสามารถตัดมันได้ครับอายันยังไม่มาก็จริงแต่เราตัดมันได้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับที่จะบอกว่าคนที่จะได้รับสวรรค์ในเดือนรอมฎอนคนที่จะมีแนวโน้มในการที่จะบอกว่ารอมฎอนคือสวรรค์ของเราเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติในสวนทางในเส้นทางที่นำไปสู่ประตูสวรรค์เช่นเดียวกันดังนั้นในรอมฎอนจะผ่านมากี่วันก็แล้วแต่พี่น้องครับเรามันเป็นสิทธิของมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาตัวเองว่าวันไหนที่เราควรจะต้องตัดใจนะครับเพื่อที่ทำการอิอ์ติกาฟอย่างน้อย1วัน1วันตรงนี้ก็คือเข้ามักริบออกมักริบนะเข้ามักริบวันนี้และออกมักริบวันพรุ่งนี้1วันอย่างน้อยนะครับปีหนึ่ง365วันนะครับวันนี้ขอ1วันวันไหนก็ได้นะครับเราก็เพื่อที่จะผันตัวเองเข้าไปสู่สิ่งที่ท่านนบีนั้นได้พยายามบอกทำให้ดูและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ทำเป็นตัวอย่างมาให้กับพวกเราทั้งหลายและวันนี้มาถึงเราสวรรค์ที่อยากได้ความเมตตาที่ปรารถนาและเราจะไม่ทำอะไรเลยกันนั้นหรือนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในช่วงแรกนะครับครับอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าไอการถือศีลอดเนี่ยมันมีฮิกมะห์ก็คือละอัลละกุมตัตตะกูลนะครับเพื่อพวกท่านจะได้มีความยำเกรงอัลลอฮ์อิบนุอับบาสได้แปลว่าไอคำว่าตักวาน่ะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และก็งดเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก็มันไปตรงกับนบีที่บอกว่านบีจะสอนว่าอัสยามุยุนนะตุนใช่ไหมการถือศีลอดนั้นมันเป็นโล่เนี่ยนักวิชาการแปลไว้สองคำโล่ป้องกันความชั่วในดุนยาและก็เป็นโล่ป้องกันไฟนรกในวันกิยามะห์นั่นคือประโยชน์นะครับที่จะได้รับนะแล้วก็อาจารย์ได้บอกว่าซอดากอที่ดีที่สุดนี่ซอดากอในเดือนรอมฎอนตรงนี้เป็นฮะดิษซอฮีฮ์ที่ส่งเสริมในเรื่องของการซอดากอท่านครับนะถ้าเรามี ทรัพย์สินเงินทองนะครับเราจะต้องทำดังกล่าวนั้นเราไปแลกเงินเสียแลกเงินสกุลบาทให้เป็นสกุลสวาปเสียนะครับเพราะว่าเงินสกุลบาทน่ะเราจะใช้ได้ในดุนยาเท่านั้นเราจะสะสมไว้ในธนาคารใดก็ตามที่อยู่ในบัญชีของเราเราก็ใช้ได้ในเฉพาะในดุนยาเท่านั้นแต่ถ้าเราไปแลกไอ้เงินบาทเนี่ยเป็นเงินสกุลสวาปเป็นเงินสกุลที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้เราในวันกิยามะห์นี่เราจะไปเบิกใช้ในวันกิยามะห์ไม่ว่าจะเป็นซอดะกอตะตาวัวซอดะกอโดยสมัครใจทำหรือเป็นซอดะกอวาญิบก็ตามนั่นคือซะกาตนะครับคนทั่วไปทราบดีว่าต้องชำระกันในเดือนรอมฎอนนะครับนั่นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีและประเสริฐที่สุดนะครับนั่นแหละเราถ้าเราได้เตรียมตัวเตรียมใจรับสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่จะได้รับสวรรค์อัลลอฮ์เราก็ต้องทำในสิ่งที่อาจารย์ได้บอกมานะครับและก็นั่นเป็นบางข้อเท่านั้นนะครับเป็นบางข้อเท่านั้นแต่ว่ามากมายที่จะมีคำสั่งใช้ให้ทำเนี่ยนะแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนนะครับเพราะอัลลอฮ์กล่าวไว้ว่ากุลูอามาลิบโนอาดามะละหูอิลลัสยามถูกต้องไหมครับงานของมนุษย์เนี่ยนะเขาจะได้รับไปตามที่นบีได้บอกเอาไว้ได้สอนเอาไว้นั่นก็คือทำ1 บาทอาจจะได้10 บาทถึง700 บาทอะไรทำนองนั้นแต่การถือศีลอดนั้นฟาอินนาฮูลีวะอานะอัจญะซีบิฮีการถือศีลอดนั้นเป็นของข้าและข้าจะตอบแทนผู้ถือศีลอดด้วยตัวข้าเองหมายความว่าไม่มีลิมิตจำกัดว่ามากมายขนาดไหนขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าครับผมจะหันมาทางอาจารย์มุบารอกแล้วครับอาจารย์มุบารอกครับเรียนเชิญครับสวรรค์อาจารย์มุบารอกแม่อาจารย์มุบารอกนี่นะจะรอสุดท้ายอ้าวอาจารย์อาดีฟีนเรียนเชิญอาจารย์อาดีฟีนนะครับรอมฎอนสวรรค์ของเราเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาคณาจารย์แล้วก็พี่น้องนะครับที่มาร่วมในงานในวันนี้เนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับคงต้องชูโกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสมาได้มารวมตัวกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนจากทุกคนนะครับนั่นก็หมายความว่ามุสลิมเราอยู่กันเป็นสังคมเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการสนับสนุนแล้วก็ค้ำจุนกันก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ท่านพี่น้องครับในหัวข้อที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้นะครับรอมฎอนสวรรค์ของฉันแต่ว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์เปลี่ยนเป็นสวรรค์ของเราแล้วนะก็หมายความว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนั่นหมายความว่าสวรรค์เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างไว้ให้กับคนหนึ่งคนใดแต่สวรรค์นั้นถูกสร้างไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทุกๆคนนั่นหมายความว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นมีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการดำเนินชีวิตของเราการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยมันจึงต้องมีเป้าหมายมันจึงต้องรู้ว่าเราจะอยู่ทำไมในดุนยานี้จะอยู่ไปวันๆหรือเปล่าจะอยู่เพื่อที่จะนับอายุนับตัวเลขอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่แล้วสะสมในสิ่งที่มันเป็นความดีร่วมด้วยหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเพื่อเป็นสิ่งที่เอามากระตุ้นเตือนพวกเรานะครับว่าจะมีอายุสักขนาดไหนก็แล้วแต่เราควรจะต้องมีความดีให้เยอะๆตามไปด้วยนั่นเองท่านนบีจึงบอกว่าคอยดุนนัสมันตอลาอุมรูฮูวะฮะซุนาอามาลูฮูคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อายุยืนแล้วก็ความดีก็เยอะด้วยนั่นก็แปลว่าใครจะมีอายุขนาดไหนไม่ใช่ปัญหาก็คือว่าอายุกับความดีของเราเนี่ยมันบาลานซ์กันไหมมันสมดุลกันไหม มันสามารถที่จะไปด้วยกันได้ไหมหรือว่าอายุเยอะแต่ความชั่วก็เยอะตามไปด้วยถ้าอย่างนั้นก็ต้องถือว่าเป็นความขาดทุนของชีวิตเพราะว่าท่านนบีก็เตือนนะครับว่าวะชารุนนัสมันตาลาอุมรุฮูวะซาอาอามาลูฮูคนที่เร็วที่สุดก็คือคนที่อายุยืนอายุเยอะแล้วความชั่วก็ไม่ได้แพ้อายุเลยเพราะนั้นนาอูซุบิลละนะครับเราขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ว่าให้เราเป็นคนที่มีอายุยืนนะเพราะถามว่าในวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าใครอยากตายไหมไม่มีใครอยากตายแล้วครับถึงแม้ว่าใครจะมีโรคขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังอยากที่จะมีชีวิตอยู่ครับเพราะว่าอะไรเพราะเนี้ยมาอย่างหนึ่งที่เป็นเนี้ยมาอันยิ่งใหญ่ก็คือการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้นั่นหมายถึงโอกาสของพวกเราในการที่จะได้สะสมไว้ซึ่งคุณงามความดีเพราะนั้นเวลาเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยมันจึงต้องมีเป้าหมายของการมีซึ่งแน่นอนเป้าหมายเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่หลงประเด็นนี่คือการบอกข้อสอบและคำตอบให้ชัดเจนเลยนะครับว่ามาคอลักตุนจินวันอินส์อิลลาลิยาบูดุนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาโดยจุดประสงค์อื่นใดเลยแปลว่าไม่ได้สร้างขึ้นมาให้เดินเกะกะในดุนยานี้เท่านั้นนะครับแต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เรานั้นได้ทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีการทำหน้าที่เป็นบ่าวที่ดีคือการดำเนินชีวิตตามคันลองที่ศาสนากำหนดแล้วก็ประคับประคองอีหม่านจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้เพราะนั้นคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งกับท่านนบีซึ่งก็หมายรวมถึงพวกเราด้วยเหมือนกันว่าบุตรรับบะกะฮัตตายะติยะกันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงนั่นคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ครับในการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่แค่ดุนยานี้จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วก็ยอมรับนั่นก็คือการศรัทธาการเชื่อของเราก็คือว่าเราศรัทธาต่อวันกิยามะห์เราศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ซึ่งมันคือจุดมุ่งหมายปลายทางของพวกเราทุกๆคนนบีจึงสอนวิธีคิดเป็นปรัชญาชีวิตให้เราได้ดำเนินก็คือว่าเราต้องคิดว่าเราจะต้องไปจากที่นี่ให้คิดเสมอว่าเราเป็นคนเดินทางท่านนบีจึงบอกว่ากุนฟิดดุนยากันนักกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีลินจงอยู่ในดุนยานี้เหมือนคนเดินทางหรือคนแปลกหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราไม่ได้ติดยึดอยู่กับสถานที่แห่งนี้เพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปจากที่นี่แล้วเราก็จะต้องไปถูกสอบสวนไปถูกคิดบัญชีและที่สำคัญก็คือไปถูกตอบแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางเนี่ยแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้สองที่สวรรค์กับนรกวันนี้เนี่ยเราต้องเลือกก่อนและการเลือกต้องเลือกในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแหละครับเราเลือกที่จะเป็นชาวสวรรค์แน่นอนทุกคนเลือกแล้วที่จะเป็นชาวสวรรค์เพราะกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราปฏิญาณตนกันอยู่นั้นเป็นการบอกเป็นการยื่นใบสมัครเป็นการบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราขอสมัครที่จะเป็นชาวสวรรค์แล้วแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งลำพองใจอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองจะเข้าสวรรค์แล้วอันเนื่องมาจากว่าการงานเนี่ยเขาต้องดูกันที่ปลายทางของชีวิตนั้นท่านนบีจึงบอกว่าอินนามันอามาลูบินคาวาติมการงานเขาดูกันที่โค้งสุดท้ายนั่นหมายถึงว่าถ้าเราประคับประคองอีหม่านของเราไปให้ตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งเรากลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นแหละเราถึงจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าโอกาสที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยมันมีหลายแบบเมื่อกี้อาจารย์มุฮัมมัดอาลีก็ได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติในเดือนรอมฎอนไปแล้วในส่วนของผมเองขออนุญาตที่จะพูดถึงคุณลักษณะก็แล้วกันคุณลักษณะในเบื้องต้นก่อนเป็นภาพรวมๆของคนที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าใครก็ได้จะได้เข้านะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ชื่อที่มันเป็นแขกทั้งหลายจะได้เข้าก็ไม่ใช่นะมันจะต้องมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเงื่อนไขที่หนึ่งเลยแน่นอนเงื่อนไขนี้ส่วนใหญ่เราก็ผ่านอยู่แล้วนั่นก็คืออันอีมานุบิลละการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันเป็นการยืนยันมันเป็นการยอมรับว่าเราให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เรายอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ยื่นใบสมัครที่จะเป็นชาวสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจะเข้าใจง่ายๆก็คือว่าคนจะเข้าสวรรค์ต้องเป็นผู้ศรัทธาคนไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เข้าสวรรค์ถามว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลำเอียงใช่ไหมให้เฉพาะคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เข้าสวรรค์และคนไม่ได้ศรัทธาต่อพระองค์ไม่ให้เข้าสวรรค์ไม่ได้ความลำเอียงครับนี่คือความยุติธรรมเพราะถ้าคนที่ไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายึดแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเขาก็ต้องไปตอบเอาเองว่าเขาอยากจะได้อะไรจากใครเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงพูดเพื่อให้เราได้เกิดความสบายใจและมั่นใจว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดสำหรับเราเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับอินนัดดีนอันดัลลอฮิอิสลามเป็นอายะฮ์กุรอานที่อัลลอฮฺเอามาเน้นย้ำนะครับว่าแท้จริงศาสนาอิสลามเท่านั้นคือศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับเพราะนั้นเราสบายใจได้ส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่ออันนั้นเรื่องของเขา ดังนั้นเรื่องของเราก็คือว่าเราต้องมั่นใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เราต้องมั่นใจกับสิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติอยู่เพราะนั้นด้วยกับหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเนี่ยมันก็เพื่อที่จะได้เป็นเสมือนกับเป็นคุณสมบัติที่เราจะได้เอามาใส่ในตัวเองเพื่อให้เรานั้นได้มีโอกาสเป็นชาวสวรรค์เพราะเราอยากเป็นชาวสวรรค์กันทุกคนแหละครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสวรรค์มาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาเราก็หวังละครับที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอย่างที่บอกศรัทธาอย่างเดียวก็ยังเข้าสวรรค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นไปดูได้ในอายะห์อัลกุรอานหลายอายะห์ที่เวลาบอกว่าโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็จะตามมาด้วยการทำในสิ่งที่เป็นอันอามานอัสซอลิฮะก็คือการทำงานที่เป็นการงานดีทั้งหลายซึ่งก็อีกนั่นแหละไองานดีทั้งหลายเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติที่ศาสนากำหนดหรือเราจะเข้าใจง่ายๆก็คือว่าไอคำว่างานดีความดีเนี่ยไม่ใช่เรานึกเองด้วยนะไม่ใช่เราบอกว่าเราเก่งเราเรียนมาสูงเราจบตั้งไม่รู้ใบปัญญาตั้งไม่รู้กี่ใบเราสามารถวิเคราะห์แจกแจงแยกแยะอะไรเองได้ไม่ใช่นะครับถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาเพราะนั้นที่มาเนี่ยมันง่ายๆก็คือว่าวิธีการในการจะเช็คหรือตรวจสอบว่างานที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือไม่มันมีข้อพิจารณาอยู่อย่างนี้ 1. มูวาฟักตุชชารีอะห์วะซุนนะห์ไหมหมายความว่ามันสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาหรือเปล่าอัลลอฮ์สั่งไหมนบีทำไหมนั่นคือแบบที่1อัลลอฮ์สั่งไหมนบีทำไหมเพราะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าไปดูเวลาเราอยากทำอะไรสักอย่างไม่เอาความขยันของเราเป็นหลักนะเพราะถ้าศาสนาเอาความคิดของเราเป็นหลักเนี่ยยุ่งฮะแล้วเราแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันเพราะนั้นมันที่ไอความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราในหมู่สังคมมุสลิมเราเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะตรงนี้แหละก็เพราะตรงที่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะดีมันน่าจะแจ๋วเพราะเราเองก็เป็นที่1อยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้สอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาสืบไปสืบมาก็ไม่รู้ว่าใครสั่งใครทำนบีก็ไม่ได้ทำอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สั่งอ้าวแล้วขยันแล้วจะได้อะไรเห็นไหมตรงนี้ประการที่1ประการที่2ก็คือว่าเราอิคลาสไหมในสิ่งที่เราทำวันนี้เราถือศีลอดกันเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าแน่นอนข้อที่1มันผ่านอยู่แล้วแหละเพราะคำสั่งมาแล้วกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลดีนะมินกอบลิกุมอันนี้คำสั่งชัดเจนอยู่แล้วการถือศีลอดถูกบัญญัติมาแล้วเหมือนกับที่ถูกบัญญัติให้กับคนก่อนหน้าพวกเจ้าแล้วก็บอกถึงเป้าหมายของการถือศีลอดชัดเจนอย่างที่ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้อธิบายไปแล้วละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้เกิดความยำเกรงนั่นหมายความว่าถือศีลอดแล้วมันก็จะต้องได้ผลลัพธ์ตามนี้เพราะฉะนั้นการถือศีลอดมีคำสั่งประการต่อมาก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราอิคลาสไหมเราบริสุทธิ์ใจไหมเราทำเพื่อให้คนยกย่องว่าเราเป็นคนที่วะเราะห์หรือเปล่าเป็นคนที่เคร่งครัดศาสนาเป็นคนที่อะเลมหรือเปล่าหรือว่าทำเพราะมันเป็นบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราทำเพราะมันคือบทบัญญัติเราก็จะผ่านทั้ง2ข้อถ้าอย่างนั้นงานที่เราทำเราคาดหวังได้ว่าอัลลอฮฺยอมรับเพราะมันถูกต้องมูวาฟักตุชชารีอะห์วะซุนนะห์แล้วก็มีความอิคลาสในสิ่งที่เราปฏิบัตินี่คือวิธีการเช็คอีหม่านของเราวิธีการเช็คการงานของเราเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่างานดีงานดีงานดีไม่เอาเรานึกเองนะเพราะดีเนี่ยมันมีหลายแบบแล้วหลายคนก็พอบอกว่าดีแล้วส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีเหตุผลประกอบซึ่งเหตุผลนั้นบางทีมันก็ไม่ได้ถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือนึกง่ายๆก็คือว่ามันไม่ได้มีที่ไปจากหลักของศาสนาเลยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์สั่งอะไรเราต้องเรียนรู้ครับแล้วนำสู่การปฏิบัติยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนอยู่ในช่วงของ10วันสุดท้ายเราก็ต้องยิ่งต้องเรียนรู้ว่าไอ้10วันสุดท้ายเนี่ยมันยังมีอะไรอีกไหมที่เราพอจะเก็บตกได้บ้างเพราะ20วันกว่าเนี่ยมันผ่านไปแล้วแหละกลับไปแก้ไขคงไม่ได้รอรอมฎอนหน้าขอดุอากันเยอะๆเพราะรอมฎอนมาทุกปีแต่เราจะอยู่ทุกปีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะนั้นก็ต้องขอดุอาว่าให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้ใช้ชีวิตในรอมฎอนหน้าเพื่อจะได้ปฏิบัติอิบาดะห์ในสิ่งที่มันเป็นความหลงลืมของเราหรือเป็นความพลาดของเราใน20กว่าวันที่ผ่านมาแต่ในที่แน่ๆก็คือว่าในช่วงนี้เนี่ยเรายังมีโอกาสในช่วงของ20วันสุดท้าย10วันสุดท้ายแล้วก็ขยับมาตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ6วันใช่ไหมอาจารย์5วันเหลืออีก5วันเพราะฉะนั้นไอ้5วันสุดท้ายเนี่ยเรายิ่งต้องทำให้เต็มที่เพราะแบบอย่างที่นบีทำเอาไว้นี่ชัดเจนมากๆนบีจะเต็มที่ในช่วงของ10วันสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญเป็นพิเศษปกตินบีใจบุญอยู่แล้วแต่10วันสุดท้ายเรื่องของอิบาดะห์นบีจะเต็มที่และหนึ่งในอิบาดะห์ที่นบีส่งเสริมให้เราปฏิบัติอย่างที่อาจารย์มุฮัมมัดอดีได้ยกหะดีษไปแล้วนะครับอัฟฎอรุศอดะกอฮ์ศอดะกะตุนฟีรอมฎอนศอดะกอฮ์ที่ประเสริฐที่สุดแจ๋วที่สุดดีที่สุดคือการบริจาคในเดือนรอมฎอนนี่แหละเพราะนั้นก็จึงเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยการทำศอดะกอฮ์ไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนหนึ่งคนใดนะครับแต่เป็นโอกาสของคนทุกคน ส่วนเรื่องของสกาดอันนั้นเป็นหน้าที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะสกาดเป็นหน้าที่ของคนมีสตังค์เขาคนมีสตังค์น้อยไม่ต้องเพราะว่าหลักของสกาดก็คือตุข้อดูมินอักนิยาอิฮิมวตุรอดูอาลาฟุกรออิฮิมเอามาจากคนรวยแล้วคืนกลับให้คนจนแปลว่ามันจะต้องครบตามจำนวนครบตามรอบปีเพราะนั้นคนจนไม่มีโอกาสอยู่แล้วจ่ายสกาดแต่คนจนมีโอกาสทำซอดะกอได้เพราะซอดะกอไม่ได้ถูกกำหนดว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้และการให้เนี่ยบางทีเราให้แค่นิดเดียวมีโอกาสมากกว่าการให้ของหลายๆคนด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับถ้าหากว่าการให้ของเราเนี่ยมันไปตรงกับค่ำคืนที่เราหวังกันเหลือเกินเนี่ยนะครับไลลาตุลกอดผลบุญมันก็จะทวีคูณขึ้นไปอีกมันก็จะมากขึ้นไปอีกนั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะขนขวายและนำมาสู่การปฏิบัติได้เพราะนั้นคุณลักษณะของคนที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยแน่นอนหลักๆคือต้องอีหม่านสองต้องทำตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรอมฎอนของเรานี่แหละรอมฎอนที่พวกเราทุกคนกำลังมีชีวิตอยู่รอมฎอนที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวผลบุญให้เต็มที่เพราะว่ามันเป็นเดือนที่เปรียบเสมือนกับเป็นโบนัสของพวกเรานะครับมันเป็นเดือนที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสทำความดีในช่วงอื่นๆเลยแต่มาทำในช่วงของเดือนรอมฎอนได้มากเป็นพิเศษและผลบุญมันก็ได้เยอะตามที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกได้เน้นย้ำเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับหนึ่งอีหม่านต่ออัลลอฮ์จะได้เป็นชาวสวรรค์สองทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้และสามอิจตินาบุลกะบาอิรออกห่างจากบาปใหญ่ทั้งหลายบาปใหญ่มีเยอะนะครับถ้ามาแจกแจงกันเนี่ยไม่จบแล้วครับบาปใหญ่มีเยอะเอาหลักๆก็คือว่าหนึ่งอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เด็ดขาดอย่าได้เนรคุณต่อพ่อแม่เด็ดขาดอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อย่าได้เนรคุณต่อพ่อแม่เอาแค่2อย่างนี้ก่อนเพราะไอ้2อย่างเนี่ยมันสะท้อนถึงคุณลักษณะของคนที่สมบูรณ์อยู่แล้วอันเนื่องมาจากว่ามนุษย์เนี่ยเราไปพิจารณาดูนะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยหรือผู้ศรัทธาก็แล้วกันเราถูกกำหนดมา2บทบาทด้วยกัน2หน้าที่หลักๆ1หน้าที่ระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอัลลอฮฺสั่งอะไรวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการถือศีลอดเราก็เอาการถือศีลอดมาปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็2ระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันซึ่งระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยซึ่งมนุษย์ที่อยู่รอบข้างเราก็หมายถึงพ่อแม่เราเครือญาติเราครูบาอาจารย์เราญาติพี่น้องเราคนที่เรารู้จักสนิทสนมเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยมันก็มีบทบาทที่เราจะต้องปฏิบัติกับคนเหล่านี้อยู่เพราะนั้นถึงบอกว่าหลักๆของเราเนี่ยนะครับมี2ข้อด้วยกันหนึ่งระหว่างเรากับอัลลอฮ์เราต้องเรียนรู้ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรและ2ระหว่างเรากับมนุษย์เราก็ต้องรู้อีกเหมือนกันว่าเราจะปฏิบัติกับคนรอบข้างยังไงเพราะเราไม่ได้ถูกกำเนิดมาในโลกดุนยาไปนี้แต่เพียงลำพังนะครับไม่ได้สร้างมาให้อยู่คนเดียวไม่ใช่นะแล้วก็ไม่สมควรที่เราจะอยู่คนเดียวด้วยเราควรจะต้องอยู่กันเป็นญะมาอะห์ไปมาหาสู่กันได้พบปะพูดคุยกันได้มีการแนะนำซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่ามุมินที่เข้มแข็งเนี่ยคือมุมินที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและเผชิญปัญหาได้ไม่ใช่ไปเก็บตัวอยู่คนเดียวอยู่แต่ในห้องสาเหตุหนึ่งที่เราจะเห็นว่าคนเนี่ยเขาเรียกเป็นโรคซึมเศร้าอันเนื่องมาจากปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวสุดท้ายแล้วไม่รู้จะคุยกับใครก็เลยคุยกับข้างฝาซะสุดท้ายก็เพี้ยนกลายเป็นคนมีโรคไปเพราะนั้นเอา3ข้อตรงนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับว่านี่คือคุณลักษณะของคนที่จะได้เป็นชาวสวรรค์1อีหม่านต่ออัลลอฮ์2ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้และ3พยายามออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นะครับก็รอบนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับอาจารย์ครับครับก็ชัดเจนนะครับเสริมนิดก็คือว่าพอเราพูดเรื่องสวรรค์นะฮะในฮะดีษท่านเคยพบไหมเขาจะบอกว่าสวรรค์เนี่ยมีประตูอยู่บานหนึ่งชื่อประตูอัรรอยยานประตูอัรรอยยานนี่ในวันกิยามะฮ์จะกล่าวว่าไอ้นัสซออิมูนคนถือศีลอดอยู่ที่ไหนนะพอผู้ถือศีลอดเข้าประตูบานนี้เป็นคนสุดท้ายประตูบานนี้ปิดทันทีไม่รับคนนอกไม่รับคนไม่บวชนะถ้าเขามีสิทธิ์เข้าสวรรค์ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์เขาก็ต้องไปเข้าในประตูบานอื่นไม่ใช่เข้าประตูที่ชื่อว่าอัรรอยยานตกลงวันนี้เราเตรียมตัวพร้อมไหมแล้วเราเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะไปเข้าประตูอัรรอยยานผ่านเมษาได้นี่ไม่ใช่เบาเลยนะแสดงว่าพวกเรานี่เก่งมากเหลือเกินเพราะร้อนจัดมากเลยแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ผ่านได้ไม่มีใครที่อัลลอฮ์ให้ตายสักคนถือศีลอดไอ้คนที่ตายเนี่ยคนไม่ถือไอ้คนถือไม่เห็นไม่มีนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอ้าวอาจารย์ไฟซอนเย็น อาจารย์บาร็อกอะเอาบาร็อกเชิญครับเขาบอกให้สลับไปสลับมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอาซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะนะครับผู้ดำเนินการอภิปรายท่านอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขนะครับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคุณธรรมวิทยานะครับผู้ร่วมอภิปรายท่านอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีมูซานัดดาวีนะครับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเราดะตุลอิสลามนะเราดะตุลจันนะเราดะตุลอิสลามียะเราดะตุลอิสลามียะนะครับท่านอาจารย์อาริฟีนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเหนือสิ่งอื่นใดขอให้พวกเราทุกคนชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ในเดือนที่มีความดีงามอย่างนี้นะครับซึ่งเดือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนะครับทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอินนะอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิอิสนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาจำนวนเดือนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอะไรกำหนดให้มีเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างฟากฟ้าทรงสร้างผืนแผ่นดินเนี่ยมี12เดือนด้วยกันยาวมาคอลกอลลอฮุสซามาวาติวันอัดตั้งแต่อัลลอฮฺสร้างฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินเนี่ยนะครับก็มีเดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอัลลอฮฺก็บอกว่ามินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมจาก12เดือนเนี่ยมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนฮารามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจะไปรู้ว่าเดือนอีก11เดือนเนี่ยนะครับมีเดือนอะไรบ้างเราไปรู้ในสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราจะไปรู้ว่า4เดือนนะครับที่เป็นเดือนที่ฮารามเราก็ไปรู้ที่สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีเดือนเดียวเท่านั้นที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็คือเดือนรอมฎอนนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าชะฮรุรอมฎอนอัลลซีอุนซิลาฟีฮิลกุรอานนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีมูซานัดดาวีได้หยิบยกอายะห์นี้ขึ้นมาอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้หยิบยกอายะห์นี้ขึ้นมาผมก็เสียวหลังอยู่ว่าเดี๋ยวจะมาเข้าซอยผมนะเดี๋ยวมาเข้าซอยผมยุ่งเลยนะผมก็ไปไม่ถูกเลยนะครับเลยขออาจารย์ไฟซ้อนก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นเดือนที่พิเศษนะครับเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงโปรดประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาเพราะว่าที่เป็นความพิเศษเนื่องจากว่าฝ่ายพิสูจน์อักษรหรือบรรดามุฟัสซิรบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับเขาจะมองดูนะครับว่าเมื่ออัลลอฮ์กล่าวถึงเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์จะกล่าวอัลกุรอานเนี่ยไปโมกอรนะนะครับไปควบคู่ด้วยเหตุนี้นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้รอมฎอนเนี่ยมีความสำคัญอัพขึ้นมาอีกก็คือเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นเส้นทางหนึ่งที่จะนำพาให้เราไปสู่สวรรค์ได้คืออัลกุรอานนะครับอ่านเยอะๆเลยเพราะเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้โปรดประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานลงมาพี่น้องครับคนที่เขาจัดการเรื่องของการตั้งหัวข้อเรื่องนะครับข้ออภิปรายในวันนี้เนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้นะอาจารย์ไฟซ้อนอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีเอาจากหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพอเวลารอมฎอนมาถึงเนี่ยประตูสวรรค์มันเปิดนะแล้วก็ประตูนรกปิดแล้วชัยฏอนมันก็ถูกพันธนาการก็จากตรงนี้แหละแต่ของเราเนี่ยพูดถึงประตูสวรรค์ก่อนพูดถึงเรื่องสวรรค์ก่อนนะครับเรื่องนรกเรื่องชัยฏอนเดี๋ยวก็ชุดดึกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดนะครับเรื่องของนรกเรื่องของชัยฏอนกันนะครับน่าจะจากตรงนี้นะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะครับประมวลจากสถานการณ์ก็คือจะเอาจากหะดีษบทนี้แหละพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนพิเศษที่สุดเพราะเป็นเดือนเดียวที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนื่องจากว่าเป็นเดือนที่มีคืนที่พิเศษที่สุดคือคืนไลละตุลกอดร์นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลละติลกอดร์นะครับ พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงประทานอัลกุรอานมาในคืนไลละตุลกอดคืนที่พิเศษที่สุดแล้วก็ประทานคัมภีร์ที่พิเศษที่สุดที่ยังอยู่คู่กับโลกใบนี้นะครับให้พวกเราได้มีโอกาสศึกษาให้พวกเราได้มีโอกาสหาความรู้แล้วก็ได้อ่านเป็นตะอับบุดนะครับเป็นอิบาดะห์ด้วยนะครับยังอยู่กับเราเล่มนี้นะครับและให้ญิบรีลนะครับที่เป็นมลาอิกะห์ที่พิเศษที่สุดเหมือนการที่ทำหน้าที่ระหว่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอะไรบทบัญญัติต่างๆจากฟากฟ้ามาสู่แผ่นดินเอามาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักฐานที่บ่งบอกว่าญิบรีลเนี่ยพิเศษที่สุดนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าจากอินนาอันซันนานี่แหละนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าตานัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุนะครับตานัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูห์นะครับมลาอิกะห์จะลงมาอย่างมากมายเลยลงมาแล้วเป็นกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าตานัซซะลุนะครับไออัฟวาจุนบะดะอัฟวาจินลงมาเป็นโฟสเป็นกลุ่มในความมากมายนะครับหลังจากที่อัลลอฮ์พูดแบบอามไปแล้วนะครับว่ามลาอิกะห์ทั้งหมดลงมาถ้าอัลลอฮ์จะไม่พูดถึงญิบรีลก็เป็นไปได้แต่อัลลอฮ์บอกวัรรูฮุญิบรีลก็ลงมาด้วยบรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับทั้งหมดเลยถือว่าเป็นอะไรอิตติฟากของมุฟัสซิรีนเลยคำว่าอัรรูฮ์ในที่นี้หมายถึงญิบรีลอันนี้มินบาบินอัตฟิลอะไรฟิลคอสนะครับอัตอฟคอสบะดันอามหลังจากที่พูดถึงมลาอิกะห์ทั้งหมดมาแล้วต้องคอสว่าญิบรีลก็ลงมาด้วยเพราะญิบรีลนั้นจะไม่ลงมาในเรื่องที่จะไม่ลงมาบนผืนแผ่นดินนี้ในเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นอายะห์นี้ซูเราะห์นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าอะไรมลาอิกะห์ที่เป็นมลาอิกะห์ชั้นแนวหน้าเลยเอาอัลกุรอานลงมาให้กับนบีของเราเป็นนบีที่อัฟฎอลุลอัมบิยานะครับเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดจากบรรดานบีทั้งหลายทั้งปวงนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นบีเอาอัลกุรอานนั้นมาบอกกับกลุ่มชนนะครับอุมมะห์ของท่านที่เป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดอัลลอฮ์บอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะมูรูนบิลมะรูฟตันเฮานานินมุงกัดประชาชาติที่ถูกอุบัติมาที่ประเสริฐที่สุดนะครับที่ดีเลิศที่สุดในตัฟซีรเนี่ยนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่ามักซุดแรกเลยก็คือบรรดาคนในยุคกัลยาณชนคนในยุคซอฮาบะแต่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะเข้าไปสอดแทรกอยู่ในคำชมเชยของอายะนี้ให้ทำสามอย่างที่มีอยู่ในอายะนี้และจะเป็นอยู่ในกลุ่มที่อัลลอฮ์ชมเชยนะครับทำอะไรอ่ะตะมูรูนบิลมะรูฟใช้คนให้ทำความดีวะตันเฮานาอานินมุงกัดแล้วก็ห้ามคนจากอะไรสิ่งที่ชั่วช้าวะตุมินูนบิลลาอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามอย่างนี่แหละก็จะเป็นกลุ่มชนที่ถูกยกย่องเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉะนั้นจึงสรุปได้นะครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มีความดีงามต่างๆมากมายเนี่ยนะครับตามลำดับนะครับที่ท่านอาจารย์บุลละมานะได้เกริ่นนำปูพรมเอาไว้ให้กับพวกเราแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่างานต่างๆนะครับความดีงามต่างๆเนี่ยมาอยู่ในเดือนรอมฎอนทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่ดีงามมาอยู่ในเดือนรอมฎอนหมดเลยนะครับเป็นเดือนที่ดีที่สุดเพราะอัลลอฮ์กล่าวเดือนเดียวในอัลกุรอานเป็นเดือนเป็นอะไรเป็นเดือนที่ดีที่สุดเพราะมีคืนที่ดีที่สุดที่ดีกว่าพันเดือนอีกก็อยู่ในเดือนเนี้ยและเป็นเดือนที่เป็นคืนที่ดีที่สุดที่อัลกุรอานถูกประทานมาในคืนนี้และคัมภีร์อัลกุรอานก็ดีที่สุดถูกประทานไว้กับนบีที่สุดนบีที่ดีที่สุดก็เอามาเผยแพร่เอามาบอกให้กับกลุ่มชนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ใช้ลมหายใจอยู่ในเดือนที่ดีที่สุดพี่น้องครับเราจะทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับรอมฎอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเรียนกับพี่น้องนะครับที่อาจารย์อาริฟีนก็ยังไม่ได้เข้าซอยนี้นะครับอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีก็ยังไม่ได้เข้าก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานอยากบอกกับพี่น้องนะครับว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับจะเพิ่มพูนผลบุญเนี่ยนะครับให้อย่างมากมายแบบในช่วงที่ทำเนี่ยน้อยที่สุดนะครับช่วงเวลาเนี่ยน้อยๆแต่อัลลอฮ์ให้มากที่สุดแล้วก็ทำพร้อมกับการถือศีลอดได้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การถือศีลอดเนี่ยเป็นแบ็กกราวด์อยู่แล้วนะครับ ให้ทำอิบาดะห์ชนิดนี้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกถ้าหากเราจะละหมาดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาถึงดวงอาทิตย์ตกเราไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะอะไรล่ะละหมาดเนี่ยพูดก็ไม่ได้อาจารย์ใช่ไหมครับทำซะดะกอฮ์ก็ไม่ได้นะครับในช่วงที่กำลังละหมาดอยู่แต่บวชเนี่ยพูดได้แค่งดอาหารเองนะครับเราพูดได้เราอ่านอัลกุรอานก็ได้และก็เป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตลอดเลยตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกก็ไม่ได้แต่บวชเนี่ยนะครับถือศีลอดเนี่ยมันเป็นแบ็กกราวด์ที่อยู่ในเดือนนี้ที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้ทั้งหมดละหมาดก็ได้นะครับละหมาดฟัดดูได้ละหมาดซุนนะห์ได้กลางคืนได้อาจารย์มูฮัมหมัดอาลีบอกไปแล้วนะครับทำซะดะกอฮ์ก็ได้พร้อมกับการถือศีลอดเนี่ยทำได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้พร้อมกับการถือศีลอดของเรานะครับก็คือการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหลายๆคนนะครับก็อ่านกันได้เยอะแล้วนะครับที่บรรดาอิมามบรรดาอิหม่ามหลายๆอิหม่ามด้วยกันนะครับที่มีรีวายะที่มีรายงานมาอิหม่ามชาฟีอีก็อ่านเยอะนะแต่เราคงไม่ต้องไปลงลึกนะพอลงลึกแล้วคนไม่อยากจะเชื่อนะแต่ว่าพวกเราชาฟีอีนี่แหละชาฟีอีกันนะครับวันหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับอิหม่ามมาลิกบอกสานุสิทธิ์เนี่ยหยุดเลยวันนี้ไม่รอมฎอนพอรอมฎอนเข้ามาเนี่ยทำยังไงครับอ่านอัลกุรอานไม่สอนเลยนะครับหะดีษสอนมุวัตเตาะเนี่ยหยุดพักก่อนแล้วอ่านอัลกุรอานให้ความสำคัญอัลกุรอานเชื่อนะครับว่าพี่น้องเนี่ยอ่านกันทั้งหมดนี่แหละนะครับในรอมฎอนเนี่ยอ่านเป็นตะอับบุตบีติลาวะตีฮีอ่านเป็นอิบาดะห์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องให้ต่อยอดก็คืออ่านให้มีการตะดับบุตด้วยนะครับให้มีการพินิจพิจารณาด้วยเพราะว่าการอ่านบรรดาชุยุกเนี่ยนะครับบอกว่าอ่านอัลกุรอานอ่านแล้วไม่ต้องรู้ความหมายไม่ต้องตัฟซีรอะไรเนี่ยเหมือนกับการสะสมเหรียญเงินเหรียญทองกองใหญ่เบ้อเร่อเลยเพราะอ่านนับกันวันนี้ฉันได้แค่นี้วันนี้ฉันได้แค่นี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านได้เปรียบเปรยเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเราอ่านอัลกุรอานพร้อมกับตะดับบุตนะครับพร้อมกับหาสิ่งที่เป็นปุจฉาที่อัลลอฮ์ได้ฝากเอาไว้ในเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในอัลกุรอานนั้นนะครับเหมือนกับเป็นการครอบครองและเป็นการสะสมอัญมณีที่ทรงคุณค่านั่นฝากกับพี่น้องนะครับว่าให้เราเนี่ยอ่านอัลกุรอานประการที่หนึ่งนะครับให้เราอ่านอัลกุรอานแล้วก็ไม่มีคำว่าสายนะครับไม่มีคำว่าสายถ้าหากว่าวันนี้จะเหลืออีก 3-4 วันก็ตามนะครับอ่านนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เริ่มก็เริ่มได้นะครับเพราะอักษรหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่า10ความดีอัลลอฮ์ให้ท่านรอซูลบอกนะครับ10ความดีหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยหนึ่งซูฮุบเนี่ยหน้ากระดาษหนึ่งเนี่ยครับมี350กว่าอักษรด้วยกันเอา10ไปคูณอาจารย์ง่ายมากเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้นั่งนับเองนะบรรดานักที่เขาเรียกอะดาดนะครับที่เขานับอายะนับอักษรเนี่ยนะครับหน้าหนึ่งจะมีประมาณ350กว่าฮุรูฟด้วยกันเอา10คูณความดีอะไรหนอที่เรานั่งทำไม่ถึง5นาทีเราได้ 3,500 กว่าความดีฝากกับพี่น้องนะว่ารอมฎอนนี้ขอให้เราเนี่ยใช้อัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นทางนำไปสู่สวรรค์นะครับอีกวิถีทางหนึ่งให้เราอ่านอัลกุรอานเยอะๆนะครับแล้วก็พร้อมกับการอ่านเยอะนั้นให้เราต่อยอดด้วยกับการตะดับบุรด้วยเพราะอัลลอฮ์จะถามนะครับอัลลอฮ์จะถามอัฟลายะตะดับบารูนันกุรอานนะที่อ่านกันเนี่ยไม่เคยสังเกตเลยหรือว่าเราการมินอินเดกอยริลาฮิลาวาจูดูฟีฮีอิกติลาฟันกะซีรอถ้าหากว่ากุรอานเนี่ยไม่ได้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพบเรื่องราวต่างๆสเปะสปะอย่างมากมายขัดกันเองตรงต้นบอกอย่างตอนท้ายบอกอีกอย่างแต่เราจะพบว่าอัลกุรอานนั้นสอดรับกันตลอดเลยยกตัวอย่างเช่นในต้นของสุเราะห์อัดดุคอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาอันซันนาฮูฟีไลละติมมุบารอกาตินนะครับในอายะที่2ในอายะที่3เนี่ยเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในค่ำคืนที่มีความจำเริญไม่มีใครรู้คืนไหนจนกระทั่งอาจารย์อับดุลเลาะห์นะครับมีคนเอาไปครอบวันอื่นนะครับไลละห์มุบารอกะห์เนี่ยไม่รู้ว่าคืนไหนนะครับทั้งที่อัลกุรอานบอกอยู่ผู้ที่ประทานลงมาเนี่ยบอกอยู่แบบตรงๆเลยว่าอัลกุรอานถูกประทานมาในคืนไลละตุลกอดนะครับอันซันนาฮูฮาดอมิตัวนี้เนี่ยนะครับเราเยาะไปหาอัลกุรอานทั้งหมดบิอิตติฟากิลมุฟัสซิรีนบรรดานักวิชาการตัฟซีรมีความเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเราไปเอาไลละห์มุบารอกะห์ไปเป็นคืนอื่นและหลังจากนั้นนะครับ อัลลอฮ์ไปบอกไว้ตอนไหนไปตัฟซีรเอาไว้ด้วยกับอายะอัลกุรอานเองว่าอินนาอันซันนาหูฟีไลละตินกอดเราประทานอัลกุรอานมาในคืนไลละตุนกอดเห็นไหมครับถ้าเราตะดับบุตรอ่านแล้วสังเกตอ่านแล้วพิจารณาไม่มีคำว่าขัดแย้งกันจะสอดรับกันจะอธิบายในตัวของมันเองนะครับในช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรที่เราจะทำแล้วจะได้สวรรค์อีกก็ช่วงหลังถ้ามีเวลานะครับครับก็ชัดเจนนะครับว่าอัลกุรอานถูกประทานมาในค่ำคืนที่มีความจำเริญคืนที่มีความจำเริญนี่ก็อัลกุรอานต่ออัลกุรอานนี่อธิบายซึ่งกันและกันก็คือค่ำคืนไลลาตุลกอดนั่นเองนะครับและคืนไลลาตุลกอดคอยรุมมินอัลฟิชารินประเสริฐกว่าพันเดือนเรามีความประเสริฐหลายเรื่องเลยอะประเสริฐสุดๆเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันเรามีคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุดคือคัมภีร์กุรอานเรามีนบีที่ประเสริฐที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดคือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอ้าวนั่นก็สรุปมาแล้วจากอาจารย์มุบารอกหันไปทางอาจารย์ไฟซอนเรียนเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ต้องกดดันอะไรนะเราพูดเรื่อยๆแต่กี้เพราะว่าเราไปเริ่มช้าไงเริ่มช้าไปนะครับผมเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีฮิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับได้ประสบแด่พี่น้องที่อยู่ในงานของวิทยุเสียงอิสลามส่วนพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือไลฟ์สดของช่องทางต่างๆนะครับพี่น้องจำธนาคารกสิกรเอาไว้ให้ดี009 8493 999เป็นเบอร์ที่พี่น้องจะร่วมสนับสนุนวิทยุเสียงอิสลามตลอดทั้งปีคำถามที่พี่น้องได้รับฟังจากคณาจารย์ที่อยู่บนเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มุบารอกอาจารย์มุฮัมมัดอาลีอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับแล้วก็อาจารย์อารีฟีนวันนี้พี่น้องมาที่มูลนิธิแห่งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและก็กิจการในการเผยแพร่อิสลามถ้าไม่มีรอมฎอนคำถามว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเดือนของภาษาอาหรับ12เดือนมีตั้งแต่มุฮัรรอมมีตั้งแต่ดุลฮิจญะห์ดุลกออดะห์ดุลอะไรก็แล้วแต่ถ้ามุฮัรรอมรอมฎอนหายไปพี่น้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งชัวร์ไม่มีกุรอานแน่นอนเราไม่ได้จับอัลกุรอานแน่นอนถ้าไม่มีรอมฎอนเพราะชะฮรุรอมฎอนนัลลาดีอุนซิละฟีฮิลกุรอานถ้าไม่มีรอมฎอนกุรอานไม่มาหาพวกเราถ้าไม่มีรอมฎอนคนที่ปลูกอินทผลัมผมว่าขาดทุนเจ๊ง อินทผลัมหรือตะมัดที่เราขายกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับพี่น้องขายได้เต็มที่ก็คือ2เดือนที่ถือว่าเป็นกอบเป็นกำ1เดือนไหนชะบาน2เดือนไหนรอมฎอนพอหมดรอมฎอนปุ๊บสมมติในถาดเรามีอยู่อีกประมาณ10เม็ดจะหมดเนี่ยผมเชื่อว่า10เม็ดเนี่ยบางทีปีหน้ารอมฎอนใหม่เพิ่งจะได้กลับมาทานเพราะไม่มีรอมฎอนอย่างที่อาจารย์มุบารอกพูดครับพอมารอมฎอนปุ๊บ สิ่งแรกที่เราเจอก็คือในฮะดิษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟุติฮัตอับวาบุลญันนะห์ประตูสวรรค์ถูกเปิดแสดงว่าอื่นจากรอมฎอนประตูสวรรค์ไม่ได้ถูกเปิดเหมือนกับรอมฎอนประตูสวรรค์คล้ายกับอะไรครับถ้าเราจะเทียบก็คือห้างสะดวกซื้อนี่แหละนะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราจะเข้าในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะมีเสียงคนที่เข้าบวชในเดือนรอมฎอนมันจะมีเสียงนั่นถ้าเราจะบอกว่ารอมฎอนคือสวรรค์ของใครคนที่เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อหลังจากที่อัลลอฮฺสอบสวนแล้วเนี่ยในหะดีษบอกว่ามันจะมีอยู่ในหนึ่งสัปดาห์จะมีวันศุกร์เพื่อให้พี่น้องไปอะไรครับไปทักทายคนรอบบ้านที่เข้าสวรรค์อยู่ด้วยกันเราอยู่กันมา11เดือนมีโอกาสเจอกันแบบนี้หรือเปล่าครับพี่น้องไม่มีโอกาสเจอหรอกถึงแม้ว่าจะจัดงานนอกเดือนรอมฎอนก็ไม่เหมือนกับบรรยากาศของรอมฎอนเรามีโอกาสเจอกันในวันศุกร์นอกเดือนรอมฎอนก็เป็นวันศุกร์บรรยากาศอาจจะเหงาหน่อยถึงแม้ว่าที่มัสยิดจะมีการเลี้ยงอาหารหลังละหมาดแต่ไม่เหมือนกับวันศุกร์ในเดือนรอมฎอนแสดงว่าในหนึ่งปีถ้าไม่มีรอมฎอนพี่น้องครับคนที่ขายมัตตะบะบางทีอาจตกงานบางทีเดือนหนึ่งอาจจะขายได้แค่2แผ่นอาจจะได้แค่ขายได้แค่10แผ่นแต่พอเวลารอมฎอนกลายเป็นพรีออเดอร์ต้องสั่งก่อนบ่าย3นะไม่งั้นไม่ได้กินนี่เราพูดถึงบรรยากาศเฉพาะดุนยาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นบรรยากาศของอาคิเราะห์ล่ะครับรอมฎอนคือเดือนที่เราถือศีลอดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นมินตุลูอิชชัมซิอิลากุรูบิฮานะครับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกันเราบวชเหมือนกันจะเป็นมุสลิมะอยู่ที่บ้านก็บวชจะเป็นมุสลิมีนตากแดดก็บวชจะเป็นมุสลิมีนที่ทำงานที่ไหนเราก็ถือศีลอดเหมือนกันแสดงว่ามันเป็นสวรรค์ของคนที่เป็นมุสลิมในขณะที่เราออกตลาดเวลาไปซื้อกับข้าวไปจ่ายตลาดนอกเดือนรอมฎอนกับเดือนรอมฎอนต่างกันครับพี่น้องลองสังเกตดูเงิน100บาทที่ซื้ออาหารละศีลอดในเดือนรอมฎอนกับเงิน100บาทที่เราซื้ออาหารนอกเดือนรอมฎอนเวลากลับไปเปิดถุงกลับไปเปิดหนังยางที่บ้านไปแก้เนี่ยบรรยากาศต่างกันแสดงว่ามันเป็นสวรรค์เฉพาะของใครครับของคนที่เป็นมุมินจริงๆรอมฎอนเราตากแดดในช่วงบางปีหรือบางปีอาจจะไม่ได้ตากแดดเดือนปีที่แล้วเราบวชกันสบายมากพี่น้องจำได้อากาศเย็นฝนตกช่ำแต่พอมาปีนี้พอเข้ารอมฎอนปุ๊บ40องศา39องศาถามว่ามันเป็นสวรรค์ยังไงครับมันเป็นสวรรค์ของคนที่เป็นมุมินตอนที่วันที่1 พฤษภาพอเราจะจ่ายค่าไฟบินค่าไฟเนี่ยมาประมาณวันที่20ของทุกเดือนจะมาหยอดหน้าบ้านเราส่วนค่าน้ำจะมาหยอดบินจะมาหยอดหน้าบ้านเราประมาณวันที่15ของทุกเดือนหลังจากนั้น7วันถ้าพี่น้องไม่จ่ายบินค่าน้ำหนึ่งถ้าไม่ตัดจ่ายเพิ่มก็ต้องเสียค่าปรับใช่ไหมครับค่าไฟก็เหมือนกันถ้าเดือนนี้จะเป็นสวรรค์ของคนที่เป็นมุมินยังไงครับเดือนนี้ค่าไฟเปลี่ยนไหมได้ข่าวมาว่ามันปรับค่าไฟปรับค่า FT แต่มันจะเป็นสวรรค์ของมุมินตรงที่เราเปิดไฟให้ลูกเราเปิดแอร์ให้ลูกในเดือนรอมฎอนแล้วลูกถือศีลอดเราอยู่ในห้องแอร์ในเดือนรอมฎอนอ่านอัลกุรอาน ฉะนั้นค่าไฟมันจะแพงหน่อยในเดือนรอมฎอนแต่พี่น้องครับมันจะเป็นค่าไฟที่อัลลอฮ์บอกว่าเราได้ผลบุญมากกว่าเดือนอื่นตรงที่มันหมดเนื่องจากอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนมันหมดเนื่องจากว่าเราเปิดแอร์เพื่อที่จะละหมาดตะเราะวีห์ที่บ้านหรือที่มัสยิดมันไม่เหมือนกับเดือนอื่นที่เราเปิดแอร์เพื่อนั่งดูโทรทัศน์ผลบุญต่างกันฉะนั้นนี่คือช่องทางของคนที่เป็นมุมินที่เราบอกว่าเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนที่ทำให้ชีวิตของพวกเราเปลี่ยนอะไรได้หลายอย่างมุมินเวลาเกิดบนดุนยาแล้วเนี่ยครับพี่น้องมันมีอยู่สองอย่างที่เราจะได้ริมรสหรือเราสามารถกินอาหารได้เมื่อไหร่หนึ่งเมื่ออยู่บนดุนยาเราสามารถทานอาหารได้กับสองเมื่อไหร่ครับเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถูกสอบสวนในวันกิยามะห์แล้วเข้าสวรรค์เราจะมีอาหารทานเพราะในอายะห์กุรอานเนี่ยดุนยากูลูวัชรบูแล้วอัลลอฮ์ก็พูดถึงอาหารของชาวสวรรค์ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ไม่มีอาหารของคนที่อยู่ในอาลัมบัรซักหมายความว่าเราอยู่ในโลกอาลัมบัรซักโลกวิญญาณไม่ต้องกินอาหารแล้วครับแต่สามารถได้รับการตอบแทนด้วยกับตาด้วยกับหูกับประสาทสัมผัสอื่นแต่เรื่องการกินไม่มีทำไมในอาลัมบัรซักจึงไม่มีเรื่องของอาหารเข้ามาเพราะคนที่ทานอาหารสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาก็คือเมื่อกินแล้วต้องออกถูกไหมครับเมื่อเรากินต้องออกต้องเข้าห้องน้ำฉะนั้นดุนยามันจึงมีห้องน้ำสำหรับขับถ่ายอาคิเราะห์ไม่มีห้องน้ำสับชาวสวรรค์อัลลอฮ์ให้กลายเป็นเหงื่อแล้วออกมาเป็นเรื่องของเหงื่อเรื่องของตามร่างกายที่เป็นกลิ่นหอมของชมดเชียงแต่อาลัมบัรซักไม่มีห้องน้ำเรากำลังบอกว่าดุนยาสวรรค์เล็กๆของดุนยาของมุมินก็คือรอมฎอนถ้าเรายังคิดว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดเรากำลังดูถูกสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนไหนครับบนดุนยาคำว่าน่าเบื่อหน่ายตรงไหนจับกุรอานไม่ได้ถือศีลอดไม่ได้เวลารอมฎอนมาถือใบเสร็จใบแพทย์หมอแล้วก็บอกชาวบ้านว่าฉันบวชไม่ได้เนี่ยฉันมีใบแพทย์ฉะนั้นฉันกินได้โดยที่ไม่อายใครแสดงว่าเรากำลังปฏิเสธประตูสวรรค์บนดุนยาเพื่อที่จะผ่านไปสู่ประตูอาคิเราะห์ที่อยู่ในโลกของสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้เองดุนยาสวรรค์ก็คือเรามีอาหารนานาชนิดใช่ไหมครับมีอันวาอุนมุคตาลีฟะคืออาหารที่เราเห็นว่านานาชนิดบนอาคิเราะห์คืออาหารของชาวสวรรค์เช่นเดียวกันเราจะพบอาหารที่มากมายที่สุดพี่น้องถามว่าพบเมนูจากเดือนไหนถ้าไม่ใช่เดือนรอมฎอนเราไม่เคยเจอโรตีมัตตะบะไม่เคยเจอแกงแพะไม่เคยเจออย่างอื่นหรือจะมีก็มีแค่บางหน้าเดือนนี้มีแกงนู้นเดือนนี้มีแกงนี้แต่รอมฎอนมาเมื่อไหร่เรามีทุกแกงคล้ายกับว่ามันเป็นสวรรค์ประตูสวรรค์บานหนึ่งที่เรากำลังรอคอยประตูสวรรค์บานที่สองฟัรฮะตานีลิซออิมฟัรฮะตานีใช่ไหมครับการถือศีลอดเนี่ยมันจะมีคนที่ดีใจอยู่สองเวลาแรกก็คือ 6:30 ประมาณการเป็นเวลาที่เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ไม่ใช่เราได้กินอาหารแต่เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่เราสามารถผ่าน40องศาได้อีกหนึ่งวันโดยที่เราบวชไม่แตกและอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะไปเจอหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสวงสวรรค์ฉะนั้นสองเวลาเนี่ยคือชาวสวรรค์จะได้รับคนที่ไม่เป็นชาวสวรรค์จะไม่ได้รับบรรยากาศเหล่านี้เราจึงบอกว่าสวรรค์บนดุนยาคือรอมฎอนนะครับฉะนั้นฝากกับพี่น้องในช่วงแรกเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพต่างๆมากมายจากบรรดาคณาจารย์ว่านี่คือสวรรค์ที่อยู่บนดุนยาช่วงเวลาหนึ่งของรอมฎอนครับครับโลโลเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะ รอบหนึ่งนะครับก็คนละ3นาทีนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีครับครับพี่น้องครับจะฟังจากบรรดาคณาจารย์ในมุมต่างๆนะครับพี่น้องอาจจะบอกว่าอายะกุรอานก็ยกกันหมดเลยนะครับมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะถ้าใครพูดเรื่องสวรรค์มันก็ต้องเป็นสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุลาได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับดังนั้นพูดเรื่องรอมฎอนก็อายะต่างๆที่บรรดาคณาจารย์ได้ยกมานะครับก็คือเป็นอายะกุรอานที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของรอมฎอนดังนั้นอยากที่จะให้เราทั้งหลายนะครับได้โฟกัสไปที่เป้าหมายของสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกกับพวกเราทั้งหลายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าการปฏิบัติไม่ว่าเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องการให้เกิดภาคปฏิบัตินะครับดังนั้นเมื่อเราได้ฟังหลากหลายมุมมองนะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนเผชิญเองหรือเจอเองอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับดังนั้นอยากให้เราโฟกัสไปที่คำพูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้เป็นภาพรวมๆใหญ่ๆเลยของการที่จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราสังเกตสักนิดหนึ่งนะในยุคเราเนี่ยมักจะพูดเรื่องสวรรค์มากกว่าพูดเรื่องนรกถูกไหมครับเวลาเราพูดกันก็โอ้โหถ้ามุสลิมนั่งเยอะๆหน่อยก็จะพูดถึงบิดันดารีนะครับก็นั่งยิ้มกันหมดเลยโอ้โหสวรรค์ได้บิดันดารีนะครับหันไปมองฝั่งมุสลิมก็หน้ามูดเคี้ยวขมวดเลยเอาอีกแล้วมาทีไรบิดันดารีอย่างเดียวเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องลองดูครับว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดให้มีข้อคิดนะครับที่บอกว่าโดยความหมายที่บอกว่าถ้ากาเฟรถ้ามุมินรู้ว่าในนรกมีอะไรเนี่ยไม่อยากไปสวรรค์และถ้ากาเฟรรู้ว่าในสวรรค์มีอะไรเนี่ยไม่อยากไปนรกอันนี้โดยความหมายความหมายคืออะไรครับอธิบายนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าซอฮาบะห์ทุกท่านพะวงคิดตระหนักไตร่ตรองว่าพฤติกรรมการกระทำชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าจะมีโอกาสตกนรกหรือไม่โอกาสที่อัลลอฮ์จะเอาโทษหรือเปล่าคิดถึงเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่านี่ก็บาปนะนี่ก็ไม่ถูกนะนี่ก็ไม่ใช่นะระมัดระวังตัวเองไงความหมายว่าไม่อยากไปสวรรค์แปลว่าไม่มีเวลาคิดเรื่องสวรรค์ไงและสุดท้ายเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่ออาญันมาถึงเขาได้รับฉายาหรือเขาได้รับความยืนยันว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันซาลิกะลิมันคอชิยะร็อบบะเพราะเนื่องจากพวกเขาทั้งหลายนี่แหละเขาพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้และอัลลอฮฺพอใจในตัวพวกเขาเนื่องจากพวกเขาทั้งหลายยำเกรงพระวิบากของพวกเขาดังนั้นตรงนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากำลังจะบอกว่ากำลังใจอัลลอฮฺบอกไว้ในอัลกุรอานแน่นอนครับนะสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้เป็นกำลังใจให้เรานั้นมีกำลังใจในการทำอามัลอิบาดะห์แต่อย่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าบางครั้งความชะล่าใจความเหลิงความอะไรมันเกิดขึ้นกับเราทุกคนไม่ยกเว้นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหอาจารย์ดีเนาะรู้แล้วไม่เหลิงไม่ใช่เราทุกคนมีฐานะเท่ากันเลยในเรื่องของอีหม่านมันอยู่ที่ว่าใครตระหนักใครสำนึกนะและใครทำมากกว่าส่วนกาเฟรที่รู้ว่าในสวรรค์มีอะไรไม่อยากไปนรกก็อย่ารู้ว่าตรงนี้เมียก็ไม่คิดเลยว่าอะไรที่เขาทำผิดบ้างอะไรที่บาปบ้างอะไรที่ไม่ตรงบ้างที่อาจารย์ริฟินบอกว่าให้ตรงกับหลักการนะตรงตามแบบอย่างต้องมีหลักการทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันต้องอาศัยการศึกษาการทำความเข้าใจด้วยดังนั้นอายะหนึ่งขมวดทั้งหมดเลยที่เราพูดมานะครับในส่วนของผมนะที่จะบอกว่าในอายะกุรอานที่บอกว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลุฟะฮูซูอันใดก็แล้วแต่สิ่งใดก็แล้วที่ท่านนบีนำมาฟะคูซูยึดเอาปฏิบัติไม่ต้องตั้งเงื่อนไขไม่ต้องตั้งข้อแม้ไม่ต้องตั้งเหตุผลนะครับทั้งหมดไม่ต้องเลยนบีสั่งใช่เลยนบีสั่งทำเลยแล้วถ้าทำไม่ได้ล่ะมีคำพูดหนึ่งเวลานบีบอกนบีสั่งแล้วถ้าทำไม่ได้ล่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราทุกๆคนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับย้อนกลับไปอีกอายะหนึ่งนะครับในอายะกุรอานที่บอกว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮะก็คืออัลลอฮ์จะไม่กำหนดสิ่งใดที่เป็นข้อเหนือความสามารถของมนุษย์ดังนั้นสิ่งต่างๆที่ท่านนบีทำล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทำได้ถ้าเป็นสิ่งที่ทำภาพรวมนะไม่ใช่คอร์สไม่ใช่คูซุสสำหรับท่านนบีนะฮะ อะไรที่ถูกกำหนดถูกสั่งใช้ให้เป็นข้อปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนานะครับที่เป็นภาพอามส่วนใหญ่นะฮะที่กำหนดไว้เราทำได้ครับแต่วันนี้ที่ทำไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ศึกษาวันนี้ที่ทำไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ฝึกพี่น้องถือศีลอดเนี่ยทำได้แต่พี่น้องเห็นไหมครับว่าบางทีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มุอะลัฟที่เพิ่งจะมารู้จักอิสลามวันนี้บางทีเขาทำไม่ได้ไม่ใช่เขาทำไม่ได้แต่เขายังไม่ได้ฝึกแต่ทำไมเด็กของเราป.1 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ทำไมทำได้เพราะเขาฝึกตั้งแต่อนุบาลเขาถูกสอนถูกบอกมาดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่การฝึกฝนนั้นอายักที่บอกว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลุฟะคุดูสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ท่านนบีนำมาให้ยึดเอาปฏิบัติพยายามฝึกฝนหมั่นเพียรอดทนและนำสู่การปฏิบัติให้ได้ต่อมาก็บอกวะมานะฮะกุมอันหุฟันตะหูและสิ่งใดก็ตามที่นบีห้ามนะข้อห้ามที่ท่านนบีห้ามนะครับให้เราออกห่างเราอย่ามาตั้งเงื่อนไขว่ายุคนบีไม่มีนบีก็ห้ามได้สิยุคเรามีทำยังไงเนี่ยสมมตินะฮะบางเรื่องบางกรณีพี่น้องครับให้รู้ว่าหลักการอิสลามที่ถูกบัญญัติไว้เนี่ยมันเป็นหลักการที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกสร้างพวกเราทุกอย่างและกำหนดให้มนุษยชาติปฏิบัติตามสิ่งที่เหมาะสมดังนั้นนบีบอกนบีห้ามนะอายะกุรอานก็มายืนยันว่าให้เราเชื่อไม่ว่าสั่งใช้อะไรไม่ว่าห้ามที่อายะบอกว่าวะมายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยุยุฮาว่าท่านนบีพูดอะไรมาก็แล้วแต่ไม่ได้ด้วยอารมณ์ของตัวเองอยากจะพูดก็พูดอยากจะสั่งก็สั่งอยากจะใช้ก็ใช้เอาสิไม่ใช่ส่วนแล้วแต่มาจากวะฮยูที่ท่านนบีที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอันใดก็แล้วแต่ที่ท่านนบีสั่งห้ามเราพยายามออกห่างและแน่นอนแหละครับสวรรค์จะเป็นของเราและรอมฎอนที่มานั้นเป็นรอมฎอนที่บอกกับพวกเราเราเห็นคนทำความดีเราเห็นคนมุ่งมั่นนะเพื่อที่ปรับตัวเองเข้าสู่หลักการเราก็เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็พยายามที่จะผันตัวเองเข้าสู่หลักการเพราะหวังว่านั่นคือจะเป็นเส้นทางสู่สวรรค์ของเราทุกๆคนนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรียนเชิญอาจารย์ดีฟีนครับกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอย่างที่เราทราบนะครับด้วยความปรารถนาของพวกเราทุกคนเราอยากที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากจะให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่เป็นสาเหตุหรือว่านำพาเราสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สมกับรอมฎอนเป็นสวรรค์ของผู้ศรัทธาใช่ไหมครับทีนี้การที่มันจะเป็นโอกาสให้กับเราได้เนี่ยเราก็คงต้องเข้าใจในความสำคัญของรอมฎอนให้ถ่องแท้ซะก่อนเพราะนั้นเราต้องรู้ว่ารอมฎอนนั้นเป็นชะฮรุลมุบารอกุลเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตากับพวกเราอย่างมากมายเป็นเดือนที่มีไลละตุลกอดเป็นเดือนที่ประตูสวรรค์ปิดประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดและก็ชัยฏอนถูกล่ามโซ่มันคือสิ่งที่เป็นโอกาสเพราะว่าถ้าเราพิจารณาจากหะดีษบทนี้เนี่ยก็จะพบว่ามันเป็นโอกาสให้กับเราหรือว่าเป็นตัวช่วยในการที่จะให้เรานั้นได้ทำความดีได้โดยง่ายนะครับเพราะว่าเดือนรอมฎอนนี้บรรยากาศทุกไตก็จะเห็นว่าหลายๆคนเวลาไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการทำอิบาดะห์หลายคนก็มีกุรอานติดมือเลยนะครับหลายคนก็มีน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ง่ายจะได้สะดวกในการอ่านอัลกุรอานเพราะนั้นเราจะเห็นว่ารอมฎอนจึงเป็นเดือนที่เปรียบเสมือนกับเป็นโอกาสให้กับเราในการที่จะได้ผ่านไปสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเป็นเดือนแห่งความจำเริญนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่ามันมีไลละตุลกอดอยู่คอยรุนมินอันฟิชาฮรินการทำอิบาดะห์ในค่ำคืนนี้ผลบุญมากกว่า83ปี4เดือนอันนี้เขาคำนวณไว้ให้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะให้พวกเรามาติดยึดอยู่กับในเรื่องของจำนวนให้เราเข้าใจว่ามันมากก็แล้วกันเพราะสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะตอบแทนด้วยตัวของพระองค์เองเนี่ยนั่นก็แสดงว่ามันมากอยู่แล้วแล้วก็พอมาพูดถึงเรื่องไลละตุลกอดอีกที่บอกว่าอิบาดะห์ในค่ำคืนนี้เนี่ยจะมีผลบุญเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยให้กับเราในการที่จะได้ทำอิบาดะห์กันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่อยากจะให้ไปนั่งคิดว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้เพราะว่าเวลาทำความดีเนี่ยหลักในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีให้พยายามคิดเสมอว่ามันยังน้อยไปสำหรับชีวิตของเราเราจะได้ทำไปได้เรื่อยๆอย่างการบริจาคก็เหมือนกันวันนี้เราอาจจะบริจาคไปบ้างแล้วแต่วันต่อๆไปเวลาเขามีกิจกรรมแบบนี้อีกก็อย่าไปคิดว่าเมื่อ2วันที่แล้วเราเพิ่งจะบริจาคไปเองเราก็สามารถทำได้อีกเพราะให้คิดว่าการบริจาคมันยังน้อยไปนะเพื่อเราจะได้ทำความดีได้เรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ารอมฎอนเนี่ยมันเป็นชะฮรุลอิบาดะห์มันเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์ของพวกเราทุกคนมันเป็นเดือนที่เรานั้นใช้ ในการที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดอย่างที่อาจารย์ไฟซอนได้ยกตัวอย่างในเรื่องของกุรอานก็จะเห็นภาพชัดนะครับว่านอกรอมฎอนหลายคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันกุรอานอยู่ไหนนะครับพอเข้ารอมฎอนก็เพิ่งจะมาหาทีว่ากุรอานเนี่ยไปซ่อนไว้ตรงไหนไปเอาอะไรตั้งทับไว้หรือเปล่าวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้เราเข้าสู่รอมฎอนมาหลายคนใช้ชีวิตกับอัลกุรอานมาโดยตลอดเหมือนที่อาจารย์มุบารอกก็ได้ยกตัวอย่างไว้แล้วนะวิธีการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่ต้องอยู่กับอัลกุรอานโดยตลอดเพราะอัลกุรอานการถือศีลอดมันอยู่คู่กับรอมฎอนแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องถือว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆสำหรับพวกเราในวันกิยามะห์เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะไปเป็นชะฟีอะห์ให้กับเราได้มันจะไปเป็นสักขีพยานไปเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันกิยามะห์ได้เพราะทั้งสองอย่างมันจะไปทูลขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ทั้งอัลกุรอานก็ดีทั้งการถือศีลอดก็ดีเนี่ยได้เป็นเสมือนกับเป็นตัวช่วยเพื่อให้เรานั้นได้พ้นจากการถูกลงโทษเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เป็นความดีอันเนื่องมาจากเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเราควรจะใช้รอมฎอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะรอมฎอนนั้นเป็นชะฮรุตเตาบะห์เป็นชะฮรุลมัฆฟิเราะห์เป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเดือนแห่งการให้อภัยเพราะฉะนั้นในค่ำคืนของรอมฎอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไลลาตุลกอดร์ที่ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ถามท่านนบีว่าถ้าฉันเจอว่าค่ำคืนใดเป็นไลลาตุลกอดร์เนี่ยฉันควรจะอ่านดุอาว่ายังไงอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุนอัฟฟาฟูอันนีคือดุอาที่เราควรจะอ่านกันบ่อยๆแล้วจริงๆแล้วก็ควรจะอ่านกันมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วล่ะครับแต่ว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยก็อ่านให้เยอะเป็นพิเศษเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยคือความสะดวกสำหรับเราในการที่เรานั้นจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าสู่ประตูอัรรอยยานเพื่อที่จะได้ให้เรานั้นได้ไปเก็บเกี่ยวผลบุญของเราให้เต็มที่ก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับว่าก่อนที่รอมฎอนจะผ่านไปก่อนที่รอมฎอนจะหมดไปเราควรจะต้องได้สิ่งที่มันเป็นเป้าประสงค์ของรอมฎอนให้ได้นั่นก็คือละอัลละกุมตัตตะกูลตักวาที่เพิ่มขึ้นการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่มากขึ้นก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสที่จะได้พบกับไลลาตุลกอดร์และก็มีโอกาสในการที่จะพบกับรอมฎอนในปีถัดไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ อาจารย์มุบารอกครับเชิญครับ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ครับในช่วงท้ายนะครับก็จะฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่าทำไมอายะที่183อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้ลงท้ายว่าละอัลละกุมตัตตะกูลนะครับในอายะนี้เนี่ยนะครับมีนิดามีการเรียกร้องอัลลอฮฺเรียกบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ที่ศรัทธาหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกถึงเรื่องอะไรมีอัลอัมรมีคำสั่งใช้ก็คือใช้ให้เราถือศีลอดและหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกถึงอิลละฮ์ว่าเหตุผลที่ให้ถือศีลอดในอายะนี้เนี่ยเพื่อจะได้มีความยำเกรงความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นจะเกิดขึ้นนะครับเหมือนเป็นนัยยะนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงบอกเอาไว้ในอายะนี้นะครับว่าการถือศีลอดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะนำพาให้ความตักวาความยำเกรงเนี่ยเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับพี่น้องลองตั้งนะครับคำถามตัวนี้ว่าทำไมการถือศีลอดนะครับอัลลอฮฺตะอาลาที่บอกว่าการถือศีลอดเนี่ยที่ให้เราถือศีลอดใช้ให้เราถือศีลอดเนี่ยนะครับแล้วก็มีอิคบาร์มีคอบัตที่บอกว่าพวกเราไม่ได้ถือกันแค่พวกเรานะในอายะนี้เนี่ยนะครับบอกว่าคนก่อนๆเขาก็ถือกันมานะครับคนก่อนๆเนี่ยนะครับในยุคอดีตการเขาอยู่กันตามเขาอยู่ตามผานะครับไม่ใช่พอเย็นถือศีลอดแล้วเนี่ยนะครับเขาเดินหิ้วตามตลาดนัดเอามาละศีลอดนะครับเขายังบางทียังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรละศีลอดกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการตัสลียะห์เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ปลอบใจพวกเรานะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกผลบอกนติยะห์ว่าคนที่ทำการถือศีลอดเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นจากการอีหม่านเนี่ยนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือได้ตักวาได้ความยำเกรงมานะครับทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงห้อยท้ายขมวดอายะว่าเพื่อเราจะได้มีความยำเกรงมีความตักวาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในสุเราะห์อาลอิมรอนว่าวาซาริอูอิลามักฟิรอติมมิรร็อบบิกุมวะญันนะตินอัรดุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎุอิดดัตลิลมุตตะกีนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำชับใช้นะครับบรรดาปวงบ่าวของพระองค์ว่าให้พวกท่านทั้งหลายรีบเร่งนะครับทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของการทำความดีเพื่ออาคิเราะห์เพื่อสวรรค์นั้นอัลลอฮ์จะใช้ให้เราเร่งฟัสตาบิกุลคอยรอดให้แข่งขันกันพี่น้องสังเกตนะเวลาอ่านอัลกุรอานสังเกตด้วยนะครับนี่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็บอกว่าการแข่งขันการรีบเร่งในการไปสู่การอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับ สิ่งที่เป็นโอกาสสำคัญที่สุดก็คือในเดือนนี้ในเดือนรอมฎอนและอัลลอฮ์ก็บอกเหตุผลว่าเราจะเมื่ออัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับก็คือสวรรค์ที่เป็นสถานที่ที่เปรียบประดุจเอาฟากฟ้าและผืนแผ่นดินมาต่อกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่งเหมือนกับที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับได้บอกไว้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าไม่ใช่นะเรามองกันเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ใช้คำเป็นพหูพจน์ใช้คำยะเมาะเนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนะครับอัลลอฮ์ใช้ยะเมาะเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอัลลอฮ์สร้างฟากฟ้ามา7เพราะฉะนั้นต้องคูณ7ฟ้า7แล้วก็แผ่นดินก็7เพราะอัลลอฮ์บอกว่ามีนัลอาร์ดีมิสลูฮุนนะแผ่นดินอัลลอฮ์ก็สร้างเหมือนกับฟ้าก็คือ7เอามากลางหมดเลยนั่นคือสิ่งที่เราจะได้จากการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวลงท้ายว่าโออิดดัตลิลมุตตะกีนเพราะการถือศีลอดการได้รับอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้สวรรค์ที่ใหญ่โตระโหฐานนั้นอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับใครลิลมุตตะกีนคนที่มีความยำเกรงคนที่มีความตักวาซึ่งเป็นอิลละนะครับที่มาตอบอะไรปุจฉาที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรเป็นการตารอดจีเอาไว้ว่าเพื่อว่าเราจะได้ตักวาเพราะตักวาแล้วเนี่ยมันได้อย่างนี้แล้วที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับงานอื่นๆบางทีนะครับอาจารย์อิฟีนบอกสวรรค์เปิดให้ประตูรอยยานจะเปิดให้เนี่ยนะครับหลังจากที่ว่าอะไรเราถือศีลอดไปแล้วอัลกุรอานการถือศีลอดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับหลังจากที่เราตายไปแล้วหมดเลยแต่ตักวาเนี่ยถ้าเรามีเนี่ยอัลลอฮ์ตอบสนองให้ตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ว่ามายัตตะกิลลาฮะยัตจะอัลละหูมักรอจาวายัรุซุกุมินไฮสุลายะตะซิบใครก็ตามที่มีความยำเกรงใครก็ตามที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ริสกีอย่างมากมายแบบนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ทันเลยต่อริสกีนี่ได้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์ลงท้ายว่าละอัลละกุมตัตตะกูลนั้นคือสิ่งที่เราจะได้ตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่และตายไปแล้วเราก็ยังได้อย่างต่อเนื่องคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะได้นะครับในรอมฎอนนี้แล้วก็หลังจากรอมฎอนนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็คงจะฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ไบซอนครับเชิญเลยครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเราพูดถึงสวรรค์เนี่ยมีลักษณะหนึ่งที่ค่อนข้างรู้จักกันอยู่ดีว่าในสวรรค์เนี่ยไม่มีคำว่าอิจฉากันในสวรรค์คนที่เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยครับจะไม่มีคำว่าอิจฉากันฉันหล่อกว่าเขาฉันรวยกว่าเขาฉันสวยกว่าเขาหรืออะไรก็ตามนั่นคือสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับรอมฎอนพี่น้องสังเกตไหมครับว่าเดือนรอมฎอนตั้งแต่วันที่1ที่เราบวชกันมาจนกระทั่งถึงวันเนี้ยจะเป็นค่ำที่25หรือค่ำที่26เนี่ยสังเกตว่าเราไม่ค่อยอิจฉาใครหรืออิจฉาก็มีน้อยมากถ้าเทียบกับ11เดือนที่เราเจอกันมารอมฎอนถ้าเราเจอกันในวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะถามว่ากับข้าวซื้ออะไรแกงอะไรอยากกินอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นเดือนอื่นเวลาเจอกันเนี่ยถามเรื่องอื่นสามีกลับบ้านหรือเปล่าภรรยาทำกับข้าวหรือเปล่าแต่พอเวลารอมฎอนคำถามที่เราเจอคือไม่ค่อยถามกันเรื่องความหึงหวงความอิจฉานี่คือเราไม่พบนอกจากเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่คนจนกับคนรวยมีความสุขเท่ากันจึงถือว่าเป็นสวรรค์ของ11เดือนเรามีซะกาตุลฟิตรอีกไม่กี่วันที่เราจะต้องจ่ายให้กับคนที่เขายากจนคนรวยก็อยากจะจ่ายคนจนก็อยากจะรับแต่ถ้าหากว่าไปจ่ายเดือนอื่นอาจจะอายคนรับก็อาจจะอายแต่ผมเชื่อว่าเดือนเนี้ยคนรับก็พอใจที่จะรับเหมือนกับว่าเราได้เข้าสวรรค์บนดุนยาตรงที่เราไม่อิจฉาใครเราไม่ดูถูกใครใครก็ตามที่จัดงานในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเราจะลุ้นว่าได้เท่าไหร่มีคนบริจาคเท่าไหร่นะครับ ที่นั่นได้บริจาคเท่าไหร่ได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเดือนอื่นอาจจะมีการคิดทำไมได้เยอะกว่าฉันทำไมที่นั่นได้มากกว่าฉันทำไมที่นั่นอาหารหมดที่เราอาหารไม่หมดแต่เดือนรอมฎอนเราจะลุ้นว่าทุกงานอยากให้หมดทุกงานนั่นคือสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับฟุติฮัตอับวาบุลญันนะห์สวรรค์นี่แหละครับดุนยารอมฎอนเป็นประตูที่สวรรค์ถูกเปิดฉะนั้นวันนี้เองนะครับพี่น้องครับที่ติดตาม009-8493-999 กสิกรไทยเป็นบัญชีที่พี่น้องสามารถดูแลวิทยุเสียงอิสลามตลอด12เดือนและ1ปีเต็มฉะนั้นวันนี้เองอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมและคณาจารย์ต้องขอบคุณกับพี่น้องที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลืองานศาสนาผ่านเสียงอิสลามวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็เป็นเดือนหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่าเรากำลังจะผ่านมันไปด้วยกับบรรยากาศของสวนสวรรค์ที่เป็นริยาดุนจันนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ต้องขอขอบคุณบรรดาคณาจารย์และก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เวลาในรายการของเราหมดอินชาอัลลอฮ์นะครับท่านจะไปดูถ้าฟังวันนี้ไม่ทันนะฟังไม่ครบนะข้อมูลที่อาจารย์ได้ให้ฟังในวิทยุก็ไม่ทันเหมือนกันก็ไปดูใน YouTube อินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังละหมาดตะรอเวียห์นี่มีอีกชุดหนึ่งใหญ่ๆแต่ว่าหัวข้อคงจะไม่ใช่หัวข้อนี้นะครับเอาละสำหรับวันนี้รอมฎอนสวรรค์ของเราเวลาหมดครับพบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์บิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ